รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ร่วมลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าเมื่อวันที่20ตุลาคม2559นาอยกอีกอร์มอกูลอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชณสถานเอไอครราชทูตณกรุงม,มอสโกโ,โดยมีเนื้อความดังนี้พวกเราได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างที่สุดในช่วงรัชกาลของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นต้นแบบของการทรงงานอุทิศพ,พระองค์ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชากรชาวไทย จนประสบกันิกรชาวไทยน้อมถวายความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์และชาวต่างชาติน้อมถวายความเคารพพวกเราประจักษ์และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ซึ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่มีมาอย่างยาวนานของไทยกับรัสเซียพวกเราขอถวายความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอแสดงความเสียใจเมืยังประชาชนชาวไทยมาณที่นี้